สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็ออกมาจะไปต่างเมืองนะคะก็เลยแวะร้านข้างทางนะคะก็ซื้อชีโทสยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลยค่ะเพราะว่าสามีโทรมาบอกว่าให้รีบแต่งตัวจะออกไปจะไปดูรถมือสองนะคะจะเอามาไว้ขนของนะคะก็เลยซื้อชีโทสที่นี่ก็มีชีโทสขายเป็นรสชีสนะคะแล้วก็พริกฮาราเปียโน่นะคะก็ไม่ค่อยสำหรับเราพริกฮาราเปียโน่ก็เผ็ดอยู่นะแต่ว่าเผ็ดไม่มากคือเผ็ดพอประมาณพริกชี้ฟ้าบ้านเราอะค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแวะมาเติมน้ำมันนะคะก่อนเดินทางต่อเราต้องเดินทางใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะวันนี้ในการที่จะเดินทางไปดูก็เติมน้ำมันนะคะที่นี่ไม่มีไฟเติมให้นะคะไม่เหมือนเมืองไทยยังมีเด็กปั๊มใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีต้องเติมเองนี่เราก็เดินทางต่อนะคะจะแวะมาที่ Popeyes นะคะมาซื้อไก่ทอดก็ซื้อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะแดดเป็นสองเนาะไก่เป็นเนื้ออกไก่เป็นชิ้นๆนะคะเป็นสันในไก่แล้วก็มีบิสกิตนะคะหนึ่งก้อนแล้วก็มีซอสเป็นซอสสวีทมัสเตอร์นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็$7เศษๆก็แพงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้ทานมื้อเช้ามาก็เลยต้องออกมาก็ต้องทานแบบนี้นะคะร้อนอยู่นะเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะไก่เขานะเวลาทอดออกมานี่แบบเป็นเกล็ดมากเลยนะคะแล้วก็กรอบอร่อยสรุปแล้วข้าวทานไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเนื้อสับนะคะก็เลยเก็บไว้ให้สามีทานเราก็ทานไก่อร่อยเราไม่ค่อยทานของป๊อปอายหรอกเพราะว่ามันแพงไงแต่มาที่นี่มันไม่ที่ร้านแมคโดนัลด์เขาไม่มีขายไก่ทอดบางร้านนะไม่ได้ทุกร้านนะคะบางสาขาพอดีสาขาเมื่อกี้เนี่ยก็เคยแวะเข้าไปแล้วเขาไม่ได้ขายYeah.
้ก็สามีนะคะกำลังลองรถที่มาซื้อนะคะเป็นรถมือสองนะคะที่ราคาก็ไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่นะคะพอจับต้องได้นะจะเอาไว้ใช้ในการขนของนะคะก็มาซื้อต่อจากคนที่มาซื้อที่บ้านเขานะคะเขาติดป้ายเอาไว้แล้วก็ไปลงในCraigslistนะคะเป็นรถChevroletนะคะเราก็กลับมาที่ปั๊มน้ำมันนะแต่ว่าคนละที่กับที่เติมค่ะที่แล้วนะแต่ใกล้ๆกันนั่นแหละที่นี่คนเยอะมากเลยอ่ะ18แกลลอนนะคะแกลลอนละ2เหรียญ229เซนต์2เหรียญ22เนี่ยแล้วก็กลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ